บ้านเพ่งชาแนลสวัสดีค่ะมื้อนี้สิมาหมกหัวปีเนาะค่ะเนาะหมกหัวปีใส่หมูเนาะค่ะแซ่บๆปันพี่น้องกินเด้อค่ะพอดีตาข้างบ้านเพิ่นเอามาให้เนาะค่ะเพิ่นมีสวนกล้วยเลยว่าโอ้ยคิดอยากหมกหัวปีเด้ค่ะก็เลยให้ลูกซื้อหมูมาค่ะหมู3ชั้นอุปกรณ์ก็เตรียมแล้วมาแล้วเนาะค่ะก็มีนี่แหละค่ะมีหอมกระเทียมใบมะกรูดเนาะค่ะผงปรุงรสหมู3ชั้นแล้วก็ปีหัวปีเนาะค่ะแล้วก็ใบเอียงก็ใบพะอิตูข้าวเบื่อเนาะค่ะอันนี้ก็น้ำปลาร้าขวดเนาะค่ะมะพริกมักเน่าเนาะค่ะนี่แหละเครื่องก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะอันตอนแรกเขาก็ซ้อยหัวปีเนาะค่ะเอาอันเปลือกแก่ๆนี่ค่ะมันออกเขาหลอกออกแต่ว่ามันอ่อนเนาะค่ะเขาก็ซ้อยให้มันทีในจักหน่อยเนาะค่ะแล้วก็เทคนิคเนาะค่ะเฮาก็ใส่น้ำแล้วก็ใส่น้ำเกลือจักซ้อนนึงเนาะค่ะแล้วก็ใส่บักเน่าเนาะค่ะบักเน่าที่เฮาเตรียมไว้นี่แหละค่ะเพราะว่าถ้าบ่ใส่มันสิดำสิเหลี่ยมมันสิบ่เป็นตะกินก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างนึงปกติผู้เฒ่าโบราณเฮาบ่เนาะเพิ่นเฮ็ดให้เฮากินเนาะค่ะดำเนาะค่ะเพิ่นออกมาเนาะค่ะที่นี่ก็มาหูเทคนิคละก็คือใส่เกลือจักหน่อยแล้วก็ใส่บักเน่าเนาะค่ะเพราะว่าสิบ่ให้มันแหลมันดำให้มันเป็นตะกินเนาะค่ะตอนต่อมาก็ตำข้าวเบื่อเนาะค่ะพี่น้องต้องตำข้าวเบื่อก่อนเนาะค่ะแล้วก็ใส่เอียงก็ใส่เกลือจักหน่อยค่ะขั้นตอนต่อมาก็ตำข้าวเบื่อให้ละเอียดก่อนเนาะค่ะจังใส่เนี่ยเครื่องปรุงที่เฮาเตรียมไว้เนาะค่ะก็มีบักพริกหอมกระเทียมข่าตะไคร้ใบมะกรูดค่ะตำให้มันเข้ากันนะคะพี่น้องตำแล้วก็เอาเครื่องปรุงใส่นะคะรสดีผงนัวน้ำปลากระกะเอาด้วยค่ะพี่น้องอันนี้ก็ใส่หมูลงไปนะคะหมูเขาต้องล้างให้สะอาดล้างน้ำเกลือรอบนึงแล้วก็ล้างน้ำสะอาดเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันสิบ่ได้ข้าวค่ะมันก็
็สิมาตำปีใส่เนาะค่ะตำปีตำปีนี่ตำให้ยังวะติค่ะตำให้มันนุ่มค่ะมันเสียมันสิบ่ได้แข็งใส่หมูจ้าเรียกว่าเปลือกบางหน้าโอ้ค่ะพี่น้องเอาโอ้แล้วมันออกมาเหมือนแต่เขาก็ไปล่างอีกน้ำหนึ่งนะคะปีอันนี้ก็ตำแล้วแล้วเนาะค่ะเนาะเฮาก็เอาลงมาใส่ลงมาใส่กะละมังเนาะค่ะอันนี้ก็เอาอีหยังก็ค่ะพออีตู่ใส่พออีตู่โรยเนาะค่ะเนาะไปกสิห่อล่ะพี่น้องในตรงเขาก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะตากแดดแล้วก็มาตัดมาเสร็จมาถูขั้นตอนต่อไปจะเป็นการห่อค่ะได้เลยละต่อไปก็สิเป็นการมุกเด้อค่ะพี่น้องมุกแล้วล่ะเด้อค่ะพี่น้องได้9มุกค่ะตอนนี้ก็เอาขึ้นเตาแล้วเนาะค่ะถ้าประมาณ20นาทีพุ่นล่ะค่ะจังสีสุกตอนนี้ก็สุกแล้วค่ะพี่น้องสุกแล้วค่ะThank you.
ก็สิเป็นจังซี่ล่ะค่ะสุกเรียบร้อยมากินน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องหมกปีหมกหัวปีใส่หมูเนาะค่ะเนาะหมกอีสานบ้านเฮานี่ล่ะค่ะใส่ข้าวเบื่อใส่ปลาขวดเนาะค่ะใส่ปลาอาหารอีสานอร่อยอร่อยค่ะค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอฝากพี่น้องเนาะค่ะติดตามรับชมให้กำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปของช่องหมูน้อยบ้านแพงชาแนลเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ